ไหลดีครับคุณบัญชาคุณนภัทรครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้หลายจุดยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับนอกจากอำเภอกบิลบุรีที่ตอนนี้ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอีกจุดที่น่าห่วงไม่แพ้กันคือที่อำเภอศรีมหาโพธินะครับและภาพด้านหลังนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับจุดหลักที่ผมเข้ามาสำรวจคือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธินะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญตอนนี้ถูกน้ำท่วมเกือบ 100% แล้วนะครับภาพบรรยากาศที่เห็นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ก็จะเห็นรถของหน่วยงานต่างๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการรับส่งนะครับเพราะว่าจุดบริเวณด้านในตอนนี้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากมีระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับขณะเดียวกันก่อนที่ผมจะเข้ามาก็จะเห็นประชาชนนะครับที่บางส่วนยังคงเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกไปซื้อข้าวของมาอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านในนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้บ้านที่อยู่ชั้น2ก็ยังพอที่จะสามารถอยู่ได้แต่ก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ก็ถือเป็นจุดสำคัญนะครับที่รับน้ำต่อมาจากอำเภอกบิลบุรีครับก็ต้องเจอกับทั้งมวลน้ำที่มาจากจังหวัดสระแก้วและจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็เป็นน้ำสองก้อนใหญ่ที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปราจีนบุรีและตอนนี้ทั้งหมดก็ไหลมารวมอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็สร้างความเดือดร้อนหนักให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งผมก็ได้เข้าไปสำรวจนะครับนั่งรถไปพร้อมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงร่วมกับมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศก็จะเห็นถึงน้ำที่ยังคงท่วมอยู่ณขณะนี้นะครับบ้านสองฝั่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการนำกระสอบทรายมาป้องกันเข้าใจว่ามวลน้ำที่ขึ้นมาน่าจะมาอย่างรวดเร็วนะครับทำให้การป้องกันของประชาชนก็ทำได้ยากตอนนี้หลายคนก็มีการอพยพออกไปอยู่ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ไว้ใจนะครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่นะครับซึ่งจุดหลักๆก็ตอนนี้การเข้าไปต้องใช้เรือนะครับโดยเฉพาะระดับน้ำจุดที่สูงสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดลุ่มต่ำนะครับที่ตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักครับและที่น่าห่วงก็คือบางจุดนะครับตอนนี้มีกระแสน้ำไหลแรงมากนะครับก็เป็นอันตรายกับประชาชนรวมถึงคนที่มีการใช้ทั้งเรือสัญจรไปมารวมถึงบางส่วนที่อาจต้องเดินนะครับก็เป็นอันตรายเพราะว่าหลายคนจะต้องเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าออกพื้นที่ครับสอบถามจากชาวบ้านบอกนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมานะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากขึ้นนะครับส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรนะครับตอนนี้บรรดาหน่วยงานอาสาต่างๆก็ระดมเข้ามาในพื้นที่นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เห็นก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของป.เต็กตึงมูลนิธิบำเพ็ญกุศลสว่างธรรมสถานนะครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็จะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่1นะครับที่ลงพื้นที่มาคอยรับส่งประชาชนรวมถึงการส่งอาหารน้ำดื่มนะครับในจุดที่ถูกตัดขาดครับโดยระหว่างที่ผมเข้าไปสำรวจก็จะเห็นพื้นที่สถานที่ราชการสำคัญที่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจภูธรรวมถึงสำนักงานเทศบาลศรีมหาโพธินะครับตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับส่วนอีกจุดที่น่าห่วงไม่แพ้กันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้ไปสำรวจนะครับพื้นที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็จะเป็นจุดที่มีการต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจาก2อำเภอนี้นะครับทั้งกบิลบุรีแล้วก็ศรีมหาโพธิ์น้ำก็จะไหลไปต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อเป็นแผนส่วนหนึ่งนะครับในการระบายน้ำไปลงที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่จะระบายลงสู่อ่าวไทยนะครับซึ่งมวลน้ำที่ยังคงท่วม2อำเภอนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่พื้นที่ด้านล่างนะครับอำเภอเมืองก็จะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีครับล่าสุดบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผมเข้าไปก็เห็นระดับน้ำปราจีนบุรีนะครับที่
สูงกว่าตลิ่งประมาณ25เซนติเมตรนะครับตอนนี้ทำให้จังหวัดต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของกระสอบทรายนะครับที่มีการป้องกันน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับที่มีการระดมเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็มีการก่อกระสอบทรายเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับของกรมชลประทานก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าระดับน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรีจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่27ถึง28กันยายนนี้ครับก็คาดว่าจะสูงประมาณ20ถึง50เซนติเมตรก็เป็นสัญญาณนะครับที่อำเภอที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์รวมถึงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับ